สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่างคุยตอน262ห้าชอบห้าไม่ชอบจำปี2563ผมภาสกรนะครับอ้าววันนี้แขกรับเชิญเราน้องส้มสวัสดีค่ะสวัสดีสจ้ม้าแอมเป็นคนดีค่ะก็น่าจะมีคนคุ้นเคยบ้างนะแวบแวบไปแวบแวบมาแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้ก็แสดงว่าต้องเป็นแฟนช่างคุยนานมากว่าช่างคุยจัดปีละครั้งแล้วก่อนนะที่จะเหลือปีละครั้งเนี่ยก็จะมีบางตอนที่น้องส้มเคยโผล่เข้ามาใช่ไหมใช่ใช่กันดั้มเลยใช่ป่ะ ถ้าคนติดตามจะรู้แล้วกันดั้มนี่มันเป็นเหมือนกับตราบาเป็นอินโจ๊กมากๆเลยของพวกเราอ่ะถูกแล้วจัดอีกไม่ได้ออกสักที ส้มทำก็คงต้องแนะนำตัวเองนิดหน่อยทำอะไรคอ่่ะะทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยก็ปกติแล้วก็จะอยู่ในวงการเกี่ยวกับพวกของเครื่องมือแพทย์หรือน้ํายาตรวจวิเคราะห์เอาจริงๆถ้าให้ตรงๆเลยก็จะอยู่ในวงการเทคนิคการแพทย์อะค่ะซึ่งปกติเมื่อก่อนเวลาเราพูดชื่อเทคนิคการแพทย์เนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ตอนนี้คือตั้งแต่มีโควิดนี่คือทุกคนจะรู้จักเทคนิคการแพทย์แล้วจะเวลาเขาบอกว่าอะไรนะอาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชอะไรเงี้ยจะไม่มีคำว่าทำเทคนิคการแพทย์อยู่นั้นกายภาพบำบัดคนยังรู้จักมากกว่าเลยก่อนหน้านี้แต่ว่าต้องขอบคุณโควิดทำให้ทุกคนรู้จักเทคนิคการแพทย์แล้วใช่ใช่แล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ทำงานเป็น product specialist ตำแหน่ง manager แต่ว่าก็ไม่ค่อย manage อะไรเท่าไหร่ค่ะพอให้รู้ background แล้วก็อยู่ในกรุงเทพอยู่กรุงเทพวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพปทุมค่ะยชัีงไวมิ่ตได้ไปสมุทรสาคร ชีวิตส้มถือว่าเป็นสาวออฟฟิศป่ะถ้าในช่วงประมาณ5-6ปีหลังเนี่ยจัดว่าเป็นสาวออฟฟิศค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นเซลล์สมมุติก็จะวิ่งแบบทั่วราชอาณาจักรมีหลักๆก็จะวิ่งกรุงเทพกับเชียงใหม่คือเผื่อคนไม่รู้จักเขาจะได้อ๋อห้าชอบไม่ชอบของคนคนนี้เนี่ยพื้นฐานก็เป็นยังไงแค่นี้แหละพี่ก็ให้มันเห็นพื้นฐานอ้าวเธอจะชอบหรือจะไม่ชอบจะยังไงเอาตามสเรบาายเลไมย่ชอบก่อนเราไม่ชอบก่อนไม่ชอบอะไรคืมอาแกบบไม่ชอบอันแรกจะเป็นเรื่องของความเละเทะของสื่อใช้คำนี้คือเป็นปีที่แบบรู้สึกว่าสื่อไม่น่าดูคือเลิกดูทีวีไปนานมากแล้วแล้วอย่างช่วงปลายปีอะค่ะที่จะเห็นบ่อยมากแบบคือเปิดแล้วก็คือเราจะกลับบ้านแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะเปิดทีวีเราก็จะได้ยินข่าวน้องชมพู่คือจะแบบไม่จบอีกเหรอเมื่อไหร่มันจะจบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะปั่นแบบคือเรารู้สึกเราไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการดูทีวีเลยโดยเฉพาะข่าวในเมืองไทยมันเป็นอะไรที่ใช้คําว่ามอมเมาหรือไม่ก็ออกแนวเสี้ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเลยรู้สึกไม่ค่อยชอบมากๆเลยอันนี้โอเคไม่ใช่เฉพาะข่าวอันนี้พูดอย่างนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะการเลือกข้างของสื่ออย่างเงี้ยการเมืองอันนี้คือแค่สื่อทั่วไปในการนําเสนอในการเลือกข้างแล้วเพื่อสร้างกระแสข่าวใช่ไหมใช่ค่ะในทุกแนวเลยเรารู้สึกเราหาอะไรที่มันจะลงใจไม่ค่อยเจอในการเปิดดูทีวีนะปัจจุบันแต่ก็แต่ส้มยังเปิดทีวีดูอยู่เหรอคือก็มันไม่น่าจะมีเวลาหรือว่ามันไม่น่าจะเป็นสื่อทพี่พ่อแม่จะเปิดทีวีอ๋อเพราะฉะนั้แลน้เวราก็จะได้ยินเสียงมาตลอดใชเว่ลาจะได้ยินแล้วก็ยิ่งพอเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นกล่องทรูกล่อง AIS อะไรพวกนี้ค่ะก็รายการที่เปิดเนี่ยคือแทบจะหาช่องที่ไม่มีขายของไม่เจอเลยอ๋อเหรอเอ้ยนี่เป็นคนที่สองนี่พูดได้คือคนมีใครก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนพี่มาเขียนใน Facebook บอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันขายเยอะมากอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันยังขายของตอนช่วงโฆษณาใขชั้น่รายการเอตอนอนี้คือหนีไม่ได้ตอนนี้หนีไม่ได้เลยคือมันจะถูกไทยอินทุกแทบจะตลอดเวลาจนเรารู้สึกเกลียดมากๆแล้วอย่างโดยเฉพาะพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆพวกเนี้ยคืออาหารเสริมครีมอะไรเนี่ยมันไปทุกช่องทางจนเราแบบเรารู้สึกว่าต้องหนีไปดู YouTube อย่างเดียวอ่ะถึงจะรอดโอ้ก็แปลกเดียว YouTube ชาแนลบางชาแนลนี่ก็คือแบบพยายามไม่เปิดเลยอ่ะเพราะว่าเราก็จะกลับมาเจอพวกนี้อีกรู้สึกเอียนมากอ่ะอันนี้คือไม่ชอบไม่ชอบที่หนึ่งต่อไปไม่ชอบที่สองอาจจะเป็นเรื่องใหม่หน่อยก็จะเป็นเรื่อง Google Photo ค่ะฮะมีอะไรวะ Google Photo ก็คือ
เราเป็นสายประหยัดเราก็จะอัพรูปขึ้น Google Photo ตลอดอะไรพวกนี้คือโอใช้เข้าเหใมจือนแลเป้ว็นเหมือนเป็นบันทึกความทรงจำเพราะตัวเองจะมีปัญหาในเรื่องความจำด้วยอะค่ะก็จะอาศัยอย่างขึ้นไปบนนั้นเพราะตอนนี้มันบอกว่าโป่งเจ๋งตองแล้วนะจ๊ะจากนี้ไปอะไรเงี้ยก็ยังหาอยู่ว่าจะทำยังไงจะเปิดแนสเองไหมอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดนะคะอันนี้ส้มเป็นสาวประเภทไหนคือหมายถึงไม่ใช่สาวประเภทไหนเป็นคนประเภทไหนไม่เป็นสาวประใเชภ่ทสองไม่ใช่หมายถึงว่าใช้ Mac ใช้ Windows หรือว่าเรา Android แล้วยังไงเป็นเดสก์ท็อปเป็น Windows ค่ะแล้วก็โมบายจะเป็น Android ก็จะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพอ๋อก็โอเคจะเน้นคลาวด์ฝั่ง Google เป็นหลักก็ชีวิตก็ผูกอยู่บน Google เกือบหมดทุกอย่างไม่แล้แต่วมันก็ไม่ได้แพงมั้งเธอก็มีปัญญาจ่ายนะมีแต่ว่ามันคือมัไมน่อยากก็จต้อ่งายอมรับว่ามันยอมรับว่ามันเหมือนใช้ฟรีมาตลอดแล้วพอต้องจ่ายตังค์มันรู้สึกแบบทำไงดีต้องจ่ายตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ค่อยไว้ใจแนสของตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆคือเมื่อก่อนก็ค่อนข้างกีกประมาณนึงอะไรเงี้ยเป็นยูเซอร์ที่แบบก็รู้ลึกอะไรเงี้ยเราก็มีแนสเป็นของตัวเองแล้วเราก็จะพบว่าบางทีมันไม่ได้สะดวกในเมื่อก่อนนะคะอย่างเช่นคือพอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราอยู่บ้านเราเปิดเนสมันต้องเปิดเอาไว้ออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อเราจะ access เข้ามาได้กลายเป็นว่าแบบผู้ใหญ่เห็นเปิดไฟเปลืองปิดสอ๋วอิตช์โอ้โหแล้วสมัยก่อนเน็ตมันก็ยังไม่ได้แรงเท่าเดี๋ยวนี้อะค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นกังวลอีกแหละว่าเอ้ยพอเก็บไปนานๆเนี้ยใช่มันก็จะมีเรื่องของฮาร์ดดิสก์ที่มันจะเสื่อมเอออีกไงแล้วก็เราก็กังวลเรื่องนี้แล้วเราเป็นคนไม่ได้มีความละเอียดเรียบร้อยอะไรเราก็ไม่เคยที่จะมาเช็คเฮลสุขภาพของฮาร์ดดิสก์ด้วยเราก็กลัวว่าโอเคถ้าบึ้มไปอันนี้ก็ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไปฝากบน Google มันก็เหมือนเราโยนภาระความรู้สึกไปว่าเขาเป็นแบบ world class เขาต้องจัดการเขาต้องมี back up สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะไม่จ่ายเขาอีกเกนี่่ยาวกเกัลบียพดี่มบาอกลเลยอ่ะมันเดือนละกี่ร้อยวะมันก็ไม่ได้แพงหรือวะหนูมีปัญญาจ่ายแน่แต่หนูแบบของมันเคยฟรีอ่ะใช่เคยสี่นะพี่ขอทำใจก่อนอ่ะเดี๋ยวนะยังงั้นมือถือคู่ใจหยิบให้ดูหน่อยดิใช้อะไรอ่ะใช้ซัมซุงกาแล็กซี่ตอนนี้ยังเป็น S10 อยู่ค่ะเพื่อให้เห็นว่าเขาถ่ายรูปกันบ่อยเยอะแล้วก็เป็นคนก็ถ่ายรูปเยอะเอาจริงๆถ่ายรูปไม่เยอะค่ะแต่ว่าจะถ่ายแบบถ่ายแบบถ่ายงานเอกสารถ่ายชีวิตประจำวันเพราะว่าอย่างเนี้ยเวลาจะห้าชอบห้าไม่ชอบหรือว่าจะเช็คอะไรเงี้ยก็จะกลับมาดูรูปถ่ายบางทีเราโกลืมอย่างเงี้ยก็จะถ่ายไปก่อนกับรูปของกินเต็มเครื่องเลยตัวถึงได้แบบแตกจนวันนี้ไม่ชอบอันที่3ไม่ชอบอันที่สามก็คือตลอดทั้งปีจะไม่ชอบเรื่องบรรยากาศการทำงานนะคะมันบรรยากาศการทำงานเนื่องจากว่าต้องเท้าความก่อนว่าเคยทำงานอยู่บริษัทแห่งแรกเนี่ยเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วก็ย้ายสายแล้วก็เราก็จะต้องไปนั่นแหละไปปรับตัวใหม่อ่ะค่ะกับรูปแบบการทำงานซึ่งแต่เดิมเราต้องทำงานแบบ stand alone มากแล้วพอเราต้องมาทำงานที่แบบต้องมีการคอนเน็กกับคนเยอะๆต้องมีการตัดสินใจอะไรเงี้ยเราก็จะก็เครียดแล้วมุมนึงแต่ว่าที่จะรู้สึกเครียดกว่าก็คือเรื่องของการเข้าสังคมของการทำงานเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการจะเรียกว่าอะไรเนี่ยการจะเรียกว่าใส่หน้ากากหรือก็ไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเรารู้ว่ามีคนแบบพูดกับเราอย่างนึงทำกับเราอีกอย่างนึงก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างท็อกซิกกับเรื่องของการเมืองในที่ทำงานอะไรเงี้ยก็เจอมาประมาณนึงแต่ด้วยความที่ชีวิตมันไม่เคยด้วยอะไรด้วยมันก็แบบมันก็เฟลเยอะอยู่หรอใชค่ือซ่อมทำงาน10 กว่าปีแล้วถูกไหมจริงไม่น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหลืออยู่แล้วนั่นหมายว่ามันน่าจะชินไปแล้วอะไม่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปพ่วงกับเรื่องห้าชอบห้าไม่ชอบช่วงหลังด้วยคือว่าด้วยคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยที่มันไม่ค่อยส
ัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นเท่าไหร่นักในเชิงที่เป็น relation พูดแบบนี้ไม่ค่อยอยากเชื่อเลยอ่ะจริงจริงจริงเพราะว่าตอนจัดงานช่างคุยรายวันพบกันครั้งแรกเธอเป็นสาวคนเดียวที่มาเลยมั้งเฮ้ยมีสาวกิ๊กมาด้วยว่ะเซอร์ไพรส์ชิบหายเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ค่อยชอบสังคมเอ๊ะก็อาจจะมีสังคมหรือมีอย่างบางอย่างที่เธอแบบเนี่ยจริตแบบนี้ที่ฉันชอบใช่ไหมแต่ว่าถ้าทั่วไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเข้าร่วมมากนะใช่ก็เราก็รวมกันกับโควิดด้วยค่ะพอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ชอบโควิดนะคะจริงๆโควิดเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดในอีกค่าชอบตอนที่มันมีโควิดเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานอีกที่นึงที่เราย้ายไปอยู่เนี่ยก็ดัดลารูปแบบการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างปรับตัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนในที่ทํางานเนี่ยเค้าไม่สามารถตามระบบได้ทันแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการไม่ให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถแฮนเดิลกับปัญหาพวกนี้ได้ก็เลยกลายเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบมากคือบรรยากาศในที่ทํางานตลอดทั้งปีจนเราย้ายออกมาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลักๆจะเป็นเรื่องของตัวเองมากกว่าอ่ะต่อไปไม่ชอบอันที่เท่าไหร่4อันที่4น้ำหนักตัวค่ะถ้าพี่หงเห็นว่าสุดปืนไม่เห็นเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่เหรอผู้หญิงเนี่ยจริงดูง่ายๆคือต้นแขนใหญ่ขึ้นแล้วมันอ้วนแบบคือเราเห็นแหละในกระจกเราก็เห็นตัวเองอ้วนแต่เราอ่ะจำเราก็จะยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรจนตอนนี้คือแบบมันพองมากวันก่อนใส่เสื้อแบบหายใจไม่ออกคือแบบไม่ไหวแล้วไอ้น้ำหนักตัวเนี่ยนะพี่ว่าผู้หญิงรุ่นเนี้ยตั้งแต่มันก็จะติดมันถ้าคือถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก็คงจะติด5ไม่ชอบทุกปีไปเรื่อยๆเลยมั้งน้อยมากที่มีคนพอใจนะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ชอบจริงๆอ่ะคือมันใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยได้อ๋อถ้าถึงขั้นแบบว่าใส่ไม่ได้มีคนนึกว่าท้องโหขนาดนั้นเลยนะจริงๆแล้วก็แบบตายละโอเคอะไรอย่างเงี้ยท้องมา32เดือนแล้วค่ะไม่มีคลอดค่ะกำหนดคลอดไม่นานคือถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยอันนี้มันของจริงแล้วแหละ ต้องซื้อกางเกงใหม่อย่างเงี้ยชักแก้ทุกวันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าแบบที่หลอกตาผู้คนได้อะค่ะรวมๆอะไรเงี้ยบางอะไรเงี้ยแต่อย่าได้เห็นใส่เสื้อกับกางเกงคนละชิ้นนะจบข่าว อ่ะไม่ชอบถัดไปแล้วก็ข้อสุดท้ายอ่ะไม่ชอบอันนี้จริงๆก็ไม่ชอบมาทุกปีไม่ชอบมาตลอดอาจจะอยู่ในชื่อของไม่ชอบตัวเองหรือไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ก็คือปีนี้ก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่ก็คือไม่ชอบวิธีการจัดการกับความคิดของตัวเองกับอาการซึมเศร้าเออแต่อันนี้เป็นอาการของเธอบางอย่างที่มักจะแสดงออกให้พี่เห็นแล้วก็พี่ก็เคยพูดต่อหน้าไว้ชอคือพี่ไม่ได้ทำผิดลูกที่ทรงพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะพี่หมายว่าพี่ไม่ใช่พี่พูดเนี่ยแหละว่าเออเรารู้จักกันไม่ความรู้สึกแต่พี่ถ้าเกิดเธอโกรธก็ขอโทษแต่พี่ไม่คิดว่าเธอโกรธอะไรพี่อ่ะไม่เออแต่เห็นจริงๆนะว่าเธอมีอาการแบบนั้นน่ะแต่หายไปเยอะเลยนี่หายไปเยอะเลยหลายปีค่ะที่เป็นช่วงนี้ก็แบบก็ยังสตรัคเกิลยังพยายามอยู่ให้รอดกับมันเรียกว่าโรคซึมเศร้าป่ะไม่ใช่ก็จะพูดกับทุกคนตลอดนะคะว่าตัวเองเป็น depressed เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกกับทุกคนเสมอด้วยแต่ก็จริงๆรู้สึกว่าตัวเองไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นแต่พอโตขึ้นพี่ว่าเราก็ควบคุมตัวเองได้หรือว่าเรียนรู้ที่อยู่กับมันยังไม่ได้คือโดยส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีพัฒนาการที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือจะพัฒนาการบางเรื่องเร็วมันเหมือนมันกลับหัวค่ะก็จะกลับหัวว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนอย่างพูดเล่นก็คือชอบพูดเล่นว่าเป็นวัยรุ่นช้าคืออาการหลายๆอย่างนี่คือแบบเหมือนอาการของเด็กวัยรุ่นที่กำลังแบบสับสนหาชีวิตตัวเองเนี่ยแต่ว่ามันมาเกิดกับเราตอนที่อายุประมาณเนี้ยจะเลขสี่
ประมาณแต่ตอนเป็นวัยรุ่นคือตอนเป็นวัยรุ่นคือแบบไม่ค่อยรู้สึกตรงนี้มากคืออาจจะมีแต่เราไม่รู้ตัวมากกว่าว่าเรามีปัญหาไหมอะไรเงี้ยเพราะเราเลือกที่จะอิกนอร์อะไรพวกนี้โอเคแล้วก็เป็นปีที่พอซึมเศร้าแล้วก็จะกระทบกับการทำงานก็จะทำให้เปลี่ยนงานอะไรเงี้ยก็ว่าคนเราเดาได้ลาออกสักหนึ่งทีมันจะติดใจมันจะลาออกไปเรื่อยๆจริงๆไม่ดีไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่จากประสบการณ์นี้ผู้หญิงไม่ค่อยลาออกหรอกไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะผู้หญิงจริงค่ะจริงจะว่าไปผู้หญิงมักจะมี loyalty กับสถานที่ทำงานด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ละอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเพศหญิงเป็นเพศที่มีฟีลลิ่งเยอะการจะลาออกมันทำให้ฟีลลิ่งมันอาจจะเป็นตัวที่รั้งเอาไว้ในขณะที่ถ้าเป็นผู้ชายนี่คือส่วนมากก็จะคิดแบบตรงไปตรงมาในเชิงของลอจิกมันเวทน้ำหนักชั่งแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเดินมีแผนการชัดเจนนะคะผู้หญิงมักจะเป็นเพศที่มีฟีลลิ่งเยอะกว่าก็เลยทำให้การตัดสินใจบางอย่างมันถูกดีเลย์ออกไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันเหมือนกับความรักหรือเปล่านะ คือผู้หญิงเนี่ยเวลาจะชอบใครอาจจะไม่ได้วูบวาบแต่พอชอบแล้วก็จะปักใจแล้วก็จะไม่คิดมากแต่ผู้ชายไม่เหมือนกันใช่ไหมผู้ชายพอชอบใครวูบวาบตื่นเต้นแต่พอสมมติว่ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของเขาแล้วก็มักจะเปลี่ยนใจโดยที่แบบงานก็จะเหมือนกันใช่ไหมพองานแล้วแบบผู้ชายก็จะแบบเงินเดือนน้อยหรือไม่พอใจไปลาออกแต่ผู้หญิงไม่ใช่พอทำแล้วก็จะอยู่แล้วพี่ว่ามันก็คงคล้ายๆกันนะมันเป็นคาแรคเตอร์ของเพศซึ่งหนูมีคาแรคเตอร์เหมือนผู้ชาย เออพอมันไม่ตื่นเต้นมันไม่อะไรแล้วมันน่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอ่ะชอบโอเคค่ะชอบอันนี้มันก็คือเป็นผลพวงมาจากการที่เราพยายามที่จะจัดการกับความคิดตัวเองกับหาเหตุผลอะไรก็ตามแต่กับปัญหาซึมเศร้าของตัวเองก็เลยทำให้ในปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยเราได้ศึกษาเรื่องอินแกรมกับ MBTI ไม่รู้พี่ผมรู้จักตัวนี้ไหมตัวแรกอ๋อนึกออกแล้วไอ้นี่ที่อันแรกอินแกรมที่พอรู้มันมีคาแรคเตอร์แต่ที่2ที่มันจะมีตัววัดเลยใช่ไหม MBTI ค่ะเออมีคนพูดถึงเคยไปนั่งอ่านอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายตอนนี้ที่คนจะพูดกันเยอะสุดจะเป็นเรื่อง introvert extrovert ที่เราได้ยินกันไปintrovert extrovert จะเป็นตัวรหัสตัวแรกที่อยู่ใน MBTI MBTI จะมีรหัสอยู่4ตัวใช่แล้วก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของพลังงานก็จะเป็นเรื่องของ introvert extrovert อะไรเงี้ยก็Enneagram กับ MBTI เนี่ยมันจะเป็นคนละศาสตร์กันในส่วนของ MBTI จะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ที่ติดตัวมาในขณะที่ Enneagram มันจะเป็นเหมือนกับแรงขับดันที่ทำให้เราเนี่ยใช้ในการโต้ตอบกับสังคมหรือสร้างปฏิสัมพันธ์อย่าง Enneagram อาจจะได้ยินในชื่อของนพลักษณ์ที่จะมีคนเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไปจนถึงเบอร์9หรืออาจจะเป็นชื่อว่าศูนย์ใจศูนย์กายอะไรประมาณนั้นนะคะศูนย์หัวอันนี้พวกนี้จะเป็นเรื่องของ Enneagram ซึ่งถ้าเอามามันคอมไบน์กันนะมันค่อนข้างมีประโยชน์มากอย่างตัวอย่างตัวส้มเนี้ยจะเป็น Enneagram ตอนก่อนหน้านี้ก็คือคิดว่าตัวเองเป็นไทป์7มาตลอดไทป์7ก็คือคนที่แบบสนุกสนานหาประสบการณ์ใหม่ๆรักความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเป็นตัวนี้มาตลอดจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ก็มาวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็พบว่าไม่ใช่เราเป็นคนรักสีรักสีก็จะเป็นรักแบบของศิลปินโศกซึ้งหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็เลยมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้เร็วขึ้นว่าอ๋อทำไมที่ผ่านมาเราถึงมีกระบวนการคิดแบบนี้แล้วก็นำพาให้เรามาเป็นซึมเศร้าได้ในที่สุดอะไรเงี้ยบวกกับ MBTI รหัสสีตัวของเราก็ด้วยอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างมันก็คือทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของตัวเองมากขึ้นพอมันเข้าใจเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ปล่อยวางได้เร็วขึ้นที่มันติดชอบเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เรามานั่งทำแล้วเราวิเคราะห์แล้วถึงได้พบตัวเราเองอย่างนี้อันนี้เหรอจริงๆจัดมา 2-3 ปีแล้วค่ะอ๋อแต่ก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเซตเทิลกับคำต
ตอบที่ตัวเองพยายามค้นหาอย่างเช่นเราก็ไม่สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ไม่มั่นใจว่าเราเป็นเอนนิแกรมรหัสอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นคนตัดสินใจด้วยเหตุผลหรือว่าอารมณ์เราก็จะหลอกตัวเองมาตลอดว่าเราเป็นคนตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยในท้ายที่สุดเราก็โอเคชัดเจนแล้วว่าเราเป็นคนตัดสินด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วเราศึกษาเองหรือว่าเราไปเข้าคอร์สเรียนหรืออะไรยังไงมีค่ะมีไปเข้าคอร์สเรียนด้วยด้วยตัวเองเลยใช่ๆไปทีไรก็ไปตอนจังหวะตัวเองเป็นซึมเศร้าทุกทีเลยก็ยังไปขับในคอร์สคือเราไปช่วงที่จังหวะที่มันแบบดิ่งมากเนี้ยมันจะวิเคราะห์ตัวเองยากเพราะเราจะคิดแต่ในเชิงลบอย่างเดียวเราจะไม่สามารถวิเคราะห์อะไรที่มันเป็นแฟกต์ได้ดีเท่ากับช่วงเวลาปกติมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้สักทีว่ามันเป็นอะไรเพราะมันสำหรับตัวส้มเองคนอื่นส้มไม่รู้สำหรับส้มคือถ้าไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยก็จะสตั๊กอยู่กับตรงเนี้ยตลอดเวลาแล้วก็วนพอรู้มันไม่ได้ทำให้หายนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นให้อภัยตัวเองได้ดีขึ้นอีกนิดนึงต้องไปศึกษาต่อว่าแล้วจะทำไงแต่มันช่วยได้เรื่องการทำงานจริงแต่ถ้ามันทำให้เธอดีขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วอะเข้าท่าดีเข้าท่าดีแต่มันเอาไปใช้ในการทำงานได้ดีมากเลยค่ะส่วนที่กลับเอาไปใช้ได้ก่อนก็คืองานคือมันทำให้เราอ่ะเข้าใจคนร่วมงานมากขึ้นเพราะว่าปกติเราคนเรามักจะตัดสินหรือวัดอะไรเนี่ยจาก based on จากโลจิกของตัวเองแล้วก็การที่จะเข้าใจวิธีการคิดของคนอื่นหรือว่าการยอมรับคนอื่นเนี่ยมันบางครั้งมันยากแต่ว่าพอเราเข้าใจว่าคนมีคาแรคเตอร์แล้วเขามีแรงขับดันยังไงทำให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เราอะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าควรจะต้องดีลหรือคอนแทคกับคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้อย่างในแต่ละแบบอะไรบ้างอ่ะชอบอันที่สองชอบอันที่สองนอนโรงแรมค่ะเมื่อวะมาจากไหนวะเป็นเพราะโควิดปีนี้ธุรกิจที่เป็นพวกโรงแรมเนี่ยแย่มากแย่แบบที่สุดแล้วเขาก็พยายามที่จะให้มันมีแคชโฟลว์ค่ะเพราะฉันโรงแรมที่แบบปกติ 20,000 30,000 อะไรเงี้ยที่เราไม่มีปัญญาไปนอนเนี่ยตอนนี้คือสามารถจับได้ทัชได้ใช่แล้วไปมากี่ที่นอนมากี่คืนน่าจะ 3-4 ที่เองค่ะไม่ได้เยอะโอ้ก็พอสมควรนะท็อปๆอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ไปอย่างที่แรกที่ไปเปิดประสบการณ์เลยเนี่ยก็คืออินเตอร์คอนสมุยโอ้ใช่ที่ไปนี่ก็คือเป็นช่วงแบบดาวมากเรารู้สึกแบบอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เขาก็มีโปรโมชั่นออกมาอินเตอร์คอนสมุยนี่เป็นโรงแรมที่อยู่ในลิสต์ว่าเป็น100ที่ที่ควรจะไปก่อนตายของปีไหนจองไม่ได้ละเราก็เลยได้จองไปแล้วเราก็เลยแบบเราก็เลยได้เข้าใจวงการของคนนอนโรงแรมก็จะมีกลุ่มในเฟซอะค่ะเป็นของแต่ละเครือเลยเครือฮิลตันแมรีออทบอนวอยอะไรพวกเนี้ยดิสคัฟเวอรี่แบบโอ้เปิดโลกกระทัดมากเลยหมายถึงว่าคนจ่ายเงินไปนอนโรงแรมแล้วมีคอมมูนิตี้ของคนกลุ่มนี้เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะคือเขาก็จะแบบมารีวิวเลยนะว่าเนี่ยไปนอนไปโดนที่นี่มาอะไรเงี้ยบางคนนอนเหมือนแบบคือทั้งปีเราไม่รู้ด้วยอาชีพเขาด้วยหรือเปล่าครับคือทั้งปีเนี่ยนอนบ้านไม่กี่วันที่เหลือนอนโรงแรมแล้วแทบจะแบบรู้จักหมดเลยว่า general manager คนนี้ duty manager คนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คนชาติเครื่องดื่มด้วยของตัวเองด้วยนะคะคนไทยเหรอใช่เด็กชอบคนไทยนี่แหละค่ะในเมืองไทยด้วยเลยเฮ้ยจริงพี่สนุกมากทำอาชีพอะไรวะมันแพงมากเลยนะถ้าทำอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตคือจะเป็นแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ความงามแล้วก็เภสัชกรอ๋อพี่คิดว่าอันนี้บริษัทยาจ่ายก็อันนี้เราไม่ทราบแต่อันนี้คืออาศัยสังเกตจากคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างว่าเราได้แล้วการที่เธอไปนอนโรงแรมแล้วเธอติดชอบไปนี้เพราะว่าได้ไปทำหรือว่าไปแล้วชอบได้ความรู้สึกที่แล้วไปแล้วมันดีมากเลยพี่คือเมื่อก่อนจะคิดเสมอว่าไปนอนทำไมวะโรงแรมเออไม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าไอ้อย่างมันแพงด้วยอ่ะพี่ที่ไปนอนแต่ละที่แล้วเธอต้องบินไปด้วยนะอันนั้นน่ะใช่ใช่อันนั้นเนี่ยหมดไปหลายตังค์อยู่ใช่
แต่ว่ากลับมาเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้ไปอีกแล้วคิดว่าช่วงชีวิตนี้คงไม่มีปัญหาที่ไปนอนโรงแรมหรืออะไรนี้แล้วแหละปรากฏว่าโรงแรมในกรุงเทพค่ะก็กระหน่ำกันออกโปรช่วงออกแรกๆส้มก็จะบอกว่าบ้าว่าหัวไปนอนในโรงแรมในกรุงเทพไปทำไมวะเออก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ซัดไปหลายโรงแรมแล้วค่ะแล้วเธอไปทำอะไรก็คือไปนอนเฉยๆจริงๆใช่ไหมไปนอนไปกินพี่คือเราก็จะเลือกโรงแรมที่แบบมูลค่าใช้เราเที่ยวด้วยกันได้แล้วก็เลือกโรงแรมที่ฟาซิลิตี้แบบดีมีคลับเบเนฟิตอะไรเงี้ยคือเราไปเราก็จะได้ไปดูว่าในแต่ละที่เขามีเซอร์วิสยังไงเขามีอาหารเป็นยังไงบ้างคือถ้าไหนๆมันจะช่วยกันแล้วนะเอ่ยชื่อโรงแรมที่เราชอบก็ได้นะโรสวูดค่ะพี่โรสวูดที่ไหนอะโรสวูดอยู่ตรงแถวไหนวะเพลินจิตเป็นนอนจริงเปล่าวะนี่มันเด็ดมากแล้วแบบคือบางในการไปนอนในบางครั้งอะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเมมเบอร์ระดับสูงอย่างเงี้ยช่วงนี้คนจะพยายามปั่นเมมเบอร์ระดับสูงกันมากเพราะว่าปกติต้องใช้เงินหลายแสนในการที่จะแบบนอนเพื่อให้ได้เมมเบอร์ตอนนี้หลัก 20,000 บางคนก็ได้แล้วอะค่ะมันก็จะมีทริคในการแบบที่จะทำให้เต็มเป็นเมมเบอร์ได้ในระยะเวลาอันสั้นและใช้เงินน้อยลงกว่าเดิมประมาณเกือบ10เท่า mm-hmm. แล้วเบเนฟิตพวกนี้ก็ทำให้เขาจองห้องพักปกติสมมติว่าคุณต้องจ่ายเงิน100เงี้ยเพื่อจองห้องพักให้ได้แบบระดับบนอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าคุณจองห้องระดับบนนี่แหละแต่ว่าตัดฟังก์ชันบางอย่างออกอย่างเช่นไม่มีอาหารเช้าอะไรพวกนี้ก็จะลดมูลค่าลงแล้วก็ใช้สิทธิ์ของการเป็นสมาชิกระดับสูงอะในการที่แบบได้ฟรีพวกนี้คนกินเหล้ากินเบียร์อะไรเงี้ยจะคุ้มที่สุดในกลุ่มคนพวกนี้เพราะว่าหลายอันจะเป็นฟรีโฟลว์มันเลยกลับไปตรงว่าน้ำหนักขึ้นไง อาจจะมีส่วนกินแหละคือตอนนี้แบบไปมาแต่ละที่แบบคือเน้นกินอย่างเดียวเลยแต่ว่าอย่างสมุยเนี่ยเราคงไม่ได้ไปคืนเดียวถูกไหมไปคืนเดียวค่ะเอ้ยจริงอ่ะจริงค่ะคืนเดียวหนูขอไปนอนคืนเดียวอย่างนี้เลยเนี่ยนะครั้งแรกมันเกิดจากอย่างนี้เลยบอกว่าเฮ้ยชีวิตนี้คงไม่มีปัญญาที่ไปนอนโรงแรมแพงอย่างนี้เพราะว่าห้องที่ไปนอนคือห้องที่ทั้งตึกทั้งโรงแรมมีแค่สองห้องค่ะแล้วเราคือถ้าช่วงเวลาปกติคุณไม่ได้ไปค่ะพี่แฮปปี้มากเลยคือไม่ออกจากห้องเลยสิโอ้ยพยายามใช้ฟาซิลิตี้พยายามไปเดินทัวร์ในโรงแรมให้ทั่วอะไรเงี้ยมีอะไรให้กินก็กินทุกอย่างอะ mm-hmm. แต่พอเราได้ไปหลายๆที่เราก็จะเข้าใจว่าความแตกต่างของ5ดาว Luxury อัลต้า Luxury มันมีความแตกต่างกันในเชิงของเรื่องของเซอร์วิสจริงๆ mm-hmm. คือบางอันไปเนี่ยเหมือนแบบเหมือนบินได้อะเข้าไปแล้วแบบแทบจะยกเราเข้าไปเลย mm-hmm.ใช่แล้วแบบคือเซอร์วิสแบบดีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของต่างๆในห้องเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างกับโรงแรมทั่วๆไปวัสดุต่างๆคือแบบเราเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงตั้งคอสไว้แพงมากคือต้นทุนในการสร้างห้องแต่ละห้องของเขาสูงเหมือนอย่างโรสวูดเนี่ยทุกห้องใช้ไดซันอ๋อโอเคเออเห็นแล้วรู้เลยแพงเลยทุกห้องไดซันแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างแบบเกรดดีไปแอบดูก็ใช้อลูบ้าทุกห้องเลยอะไรเงี้ยแล้วคัสตอมไมซ์ทุกอย่างอะไรพวกเนี้ยค่ะมีบัตเลอร์ประจำห้องคือสามารถโทรตามได้ตลอด24ชั่วโมงอยากได้อะไรยกหูแล้วแบบจะเอาของขึ้นลงอะไรเงี้ยแบบแทบไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นโรงแรมระดับที่ทั่วๆไปอะค่ะเราแบบบางทีก็ยังต้องดูแลตัวเองนี่คือแบบไปถึงจอดรถลงรถแล้วก็มีคนมาขับรถไปให้อะไรเงี้ยอยากไปไหนโทรบอกอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวหาให้ได้อะไรเงี้ยวันอินเดอะทาวน์ค่ะหลังนี้ก็ไม่รู้ว่ามีปัญญาแล้วไหมเขายังมีอีกไหมช่วงนี้มีนะคะแต่ว่าต้องเร็วหน่อยต้องคอยตามโปรโมชั่นพี่ทำไม่ได้แล้วต้องแย่งเราเที่ยวด้วยกันกว่าพี่จะกลับเมืองไทยได้ไม่รู้กี่เดือนสองอาทิตย์ค่ะพี่หนึ่งคืนพอคืนเดียวเนี่ยนะเอ้ยคืนเดียวก็พอแล้วพี่ไม่ต้องนอนหลายคืนช่วงแรกนี่คือติดใจพอครั้งแรกไปก็เลย2 3แล้วก็4มาอย่างนี้เรื่อยๆเลยใช่ไหม
ครั้งที่สองกับครั้งที่หนึ่งทิ้งนานเพราะตอนแรกไม่สนใจแล้วไอ้สองเนี่ยมันเกิดจากเป็นโรงแรมในกรุงเทพไป somewhere ฮิลตันหรือว่าฮิลตันหรือเจหรือ JW ไม่แน่ใจแล้วหลังจากนั้นก็คือมันพี่หง 2,000 น่ะไม่นอนหรอกินข้าวเรากินข้าวอ่ะปกติไปกินข้าวโรงแรมมันก็เกือบ 2,000 แล้วนะแต่นี่คือเหมือนได้นอนฟรีอ่ะแล้วตอนเราเช็คอินเราขับรถไปหรือใช่ค่ะอ๋อนึกว่าแบบลงรถไฟฟ้าเดินเข้าไปถือก็บอกว่าได้มันก็ได้อยู่นะบางโรงแรมทำได้นะชังกรีล่าอย่างเงี้ยติดรถไฟฟ้าเลยเออใช่แต่โรงแรมที่ไปนี่ติดรถไฟฟ้าทุกอันเลยค่ะแต่ยังขับรถไปอยู่กันอ่ะชอบอันที่สี่เลยใช่ไหมชอบอันที่สี่ค่ะสามค่ะอ๋อสามเพิ่งอันที่สองเองนานมากเลยอันที่สามก็คือชอบโควิดชอบในมุมจริงจริงคือตัวมันอาจจะไม่ได้น่ารักหรอกแต่ว่ามันเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะอะไรก็ตามแต่ที่มันเหมือนแบบรออะไรมาเคลียร์มันอยู่อะโควิดมาคือแบบปึ้มยกตัวอย่างเช่นการที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งหรือทำให้องค์กรสักองค์กรหนึ่งอะรู้จักการใช้ซูมรู้จักการใช้ออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ย คือถ้าเป็นเหตุการณ์ธรรมดาเนี่ย3ปีก็คงเซ็ตไม่สำเร็จบัดเจ็ตก็คงไม่มา ไม่มีใครทำอะไรเป็นโควิดมา3อาทิตย์เป็นหมดทุกอย่างแม่บ้านเนี่ยต้องใช้เป็นเลยคือมันเหมือนแบบมันทำให้อะไรหลายๆอย่างที่มันควรจะต้องทำได้อะแล้วไม่มีใครทำอ่ะมันเข้ามาทำรวมไปจนถึงไม่ว่าจะจริงๆพูดตรงๆการเมืองหรือหลายๆอย่างก็มีโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเหมือนกันแล้วอย่างบริษัทหลายบริษัทต้องมีการปรับตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่ต้องไปอยู่ช่วงโควิดเนี่ยก็มีการเอาระบบของอาจายสกรัมอะค่ะเข้ามาให้พนักงานเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน1เดือน คือปกติการจะเอาอาจารย์หรืออะไรเข้ามาในองค์กรมันต้องมีกระบวนการนานมากแต่อันนี้ด้วยสภาวะหลายๆอย่างมันบีบคั้นแล้วทำให้ทุกคนต้องทำให้ได้ทำให้เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกชอบในแง่ที่ว่าเออมันเข้ามาระเบิดอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถามว่าตัวเองได้รับเอฟเฟกต์ไหมแล้วเราก็ได้รับเอฟเฟกต์ในเชิงลบเยอะด้วยเหมือนกันแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆอันหนึ่งเนาะที่มันทำให้หลายๆอย่างมันขับเคลื่อนได้เราก็เลยรู้ที่จะแต่งหน้าอยู่บ้านเข้าซูมใช่เลยค่ะพี่ พูดไปนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอันนี้บางๆแล้วนะ ใช่ไหมพี่ว่ามันช่วงสมัยสักเมษายนมีนาฝรั่งก็เอามาล้อเลียนกันใหญ่ผู้หญิงบางคนมีคลิปตลกดีโอ้ก็แหมไอ้อย่างผู้ชายใส่สูทท่อนบนแล้วข้างล่างมีแค่เกงในก็อันนี้ก็เยอะแยะอ่ะต่อไปชอบมันเท่าไหร่ชอบมันที่สี่ค่ะจ้ะชอบที่สี่ก็เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวค่ะ Galaxy Watch Active ขายของเฮ้ยไม่ค่อยเห็นมีใครใช้นะพี่เข้าใจผิดมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะคือส้มใช้เป็น Watch Active 2ตัวที่เป็นแบบมาปัดกลมมันจะไม่มีเบเซลไม่มีตัวหมุนเพราะว่าข้อมือเราเล็กเราก็เลยรู้สึกว่าตัวที่มีเบเซลมันหนาเกินไปสำหรับเราแล้วพอใช้เราก็คือชอบมากมันทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นในหลายๆอย่างเช่นพวกการ alert อะไรพวกนี้หรือการโทรศัพท์แล้วที่สำคัญคือเราซื้อให้แม่ใช้ด้วยแม่ภูมิใจแม่ดีใจมากแล้วเวลาเขาจะแบบเวลาเขาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเขาคือคุณแม่ชอบทำมือถือหายหรือหามือถือไม่เจอเราก็เลยให้ไอ้เจ้าตัวนี้ไปเพื่อที่จะแบบเอาไว้เวลาลูกโทรหาหรือใครโทรหาเขาจะสามารถรับได้จากนาฬิกาแล้วนึกภาพพี่หงแบบแม่เงี้ยอายุมากๆผมขาวเงี้ยเดินไปในตลาดแล้วแม่ก็กดรับโทรศัพท์ทางมือถือไอ้ทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านเขาก็แบบร้านค้าแม่ค้าก็แบบป้าคุยกับใครอ่ะป้าคุยกับใครอ่ะหรือคือเขาก็ตกใจเหมือนแบบนึกว่าคุยกับผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ว่าป้านี่คุยกับลูกสาวอยู่ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นเรื่องสนุกสนานเราก็รู้สึกมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากแล้วก็ตอนหลังล่าสุดมันเพิ่งจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ค่ะทำเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของฟอลเหมือนที่ไอโฟนมีไอก็แบบมันดีตรงที่แบบให้แม่เราใส่เอาไว้เผื่อเขาล้มเลิมอะไรไปติดต่อใครไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตัวเองจะชอบฟังก์ชันอะไรของมันฟัง
ของตัวเองใช่ไหมคะออชอบฟังก์ชันก็คือโทรศัพท์กับโนติเนี่ยแหละเพราะว่าปกติมันจะเป็นคือปกติส้มหลาย2 ปีมานี้คือแทบจะปิด notification บนมือถือคือรับสารอะไรมากไม่ได้มันจะเครียดอะค่ะมันจะมีก็เลยแบบปิดโนติแล้วอาศัยเปิดดูเองแล้วก็ทำให้เลยทำให้มีปัญหากับคนอื่นด้วยก็คือเราไม่อ่านไลน์ไม่อ่านข้อความอะไรอย่างเงี้ยก็พอใช้ตัวนี้ใช้เป็นสั่นเอาเราก็ค่อยมาเปิดดูถ้าเป็นเสียงเราไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ดังคนที่เรารู้จักหรือเพื่อนหรือใครต่อใครเนี่ยใช้นาฬิกาที่เป็นลักษณะอย่างนี้เยอะขึ้นมากไหมถ้าในวงเพื่อนๆใช้กันอยู่แล้วอะค่ะเออแล้วก็ตอนนี้ใครๆก็มีนาฬิกาไอนาฬิกาของ iPhone เขาเรียกอะไรนะ Apple Watch กันทั้งนั้นเลยอะไรก็ได้จะเป็น Garmin จะเป็น Apple Watch จะเป็น Fitbit จะเป็นอะไรก็ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าเท่านั้นเองพี่มีความรู้สึกว่าไอ้บรรดากลุ่มนาฬิกาหลักแสนในรุ่นเดิมๆยี่ห้อดังๆของสวิสเนี่ยมันมียอดขายเป็นยังไงวะสงสัยจริงๆเพราะเห็นคนใช้จริงๆแบบนี้มาอย่างเงี้ยเยอะมากยื่นเยอะเลยนะส้มก็คิดว่าไม่น่ากระทบเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ยังซื้อสะสมคือของที่มันสะสมเนี่ยมันก็คงสะสมแต่ถ้าคนสะสมน้อยลงมูลค่าที่สะสมเพื่อได้ราคาพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะป่ะนะนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงคือนาฬิกาข้อมือเนี่ยมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เพิ่งมาได้ไม่ถึง100 ปีหรือแค่100 ปีมั้งมันไม่ใช่ของ200 ปีมันแค่100 กว่าปีก็เลยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ต่อป่าวะอยู่พี่เคยบอกเพื่อนหลายๆคนเลยนะบอกว่าไอ้นาฬิกาออโตเมติกเนี่ยหรือนาฬิกาเนี่ยไอ้พวกยี่ห้อสวิสเนี่ยมันทำหน้าที่เดียวเลยนะคือบอกเวลาแล้วแม่งไม่ตรงอีกมึงใช้ทำไมวะมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่หงคือเป็นฟังก์ชันที่สำคัญด้วยบอกราคาใช่ไหมแบบความรู้เออแต่บอกคลาสเออแต่แบบไม่แน่ใจนะคือตั้งแต่เห็นบารักโอบามาใส่เนี่ยพี่ก็แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะโอบามาใส่ฟิตบิทถ้าจำไม่ผิดตั้งหลายหลายปีก่อนเลยนะแล้วพอคือแล้วอย่างหนึ่งคือพอใส่แล้วมันเก็บข้อมูลส่วนตัวก็ข้อมูลเราถ้ามึงไม่ใส่ก็ไม่ได้ข้อมูลไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่จะได้ข้อมูลเรานะพี่ว่ามันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้หลายคนกลับไปคิดเหมือนกันนะก็อันสุดท้ายค่ะเชิญจ้ะอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความรักค่ะว่าไงว่าไงก็เป็นปกติก็จะแบบเห็นว่าไม่ได้มีแฟนอะไรสักทีหรือว่าถ้ามีก็แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะก็ปีนี้เลยใช่ไหมยังนี่มันวันนี้มันที่29แล้วไม่ทันละอ๋อยังไม่ได้เก็บตังค์ไปขอเขาเลยอะไรเงี้ยไม่แต่ปีนี้ก็คือเป็นปีที่อ่ะเราประสบความสำเร็จแล้วในแง่ความรักใช่ไหมคะใช่จริงๆก็คือมันเป็นหนึ่งอย่างที่บอกค่ะโควิดมันเข้ามาเหมือนทำให้เราเห็นอะไรปัญหาหลายๆอย่างก็ทำให้เราโอเคเห็นแล้วแหละว่าคนไหนดีกับเราคนไหนห่วงใยเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นปีที่ดีแล้วก็เคลียร์อะไรขึ้นมากขึ้นเลยด้วยคือคนนี้นะ คนนี้แหละโอ้เฮ้ยพี่มีสวนใช่ไหมมีใช่ไหมโอ้โหชีวิตนี้มีอย่างนี้คนที่สองแล้วมั้งเนี่ยจริงดีคู่แรกนี่แต่งก็เพราะเราทำให้รู้จักกันแบบนี้เหมือนกันแหละโอ้ อย่าลืมนะคะ เดี๋ยวมีการ์ดไปอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าปีนี้มันดีขึ้นอะไรขึ้นโอ้โหประสบความสำเร็จแล้วอะเนาะไม่ต้องไปจัดงานแล้วไปหาคนในงานเนาะอย่างนั้นพี่หงต้องจัดทุกปีอะค่ะไม่เชื่อว่าแบบเป็นเลทคู่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีใจด้วยข้อ5นี่เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับพี่คือหมายถึงว่ายกมาเป็นท็อปิกข้อที่5เลยอะเออนานๆจะเห็นแบบน่ารักดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอให้มันเป็น5ไปขอให้มันติดชอบไปเรื่อยๆนุ้ยดูใจกันตอนนี้แล้ววะโควิดนี่แล้ววะ
อ้าวไม่พูดหรอพูดแค่นี้ใช่ไหมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอันเนี้ยเขินอ่ะดีใจด้วยโอเคก็น่าจะครบ40 นาทีเออห้าชอบห้าไม่ชอบของน้องส้มก็เออชื่อจริงเดี๋ยวส้มส่งชื่อจริงนามสกุลจริงไว้ให้พี่หน่อยหรือจะใช้ส่งไว้ให้พี่เป็นภาษาไทยก็แล้วก็ Facebook เธอ Public ว่าวะเพื่อนมีน้อยมากค่ะใน Facebook อันนี้อ๋อแต่เปิดตัวเรื่องเอาไว้เวิ้นเวอร์อ๋อไม่แต่เปิดตัวแล้วว่ามีคู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากแล้วอ๋อมันเป็นเฟซที่เอาไว้แบบเฉพาะคนที่เราไว้ใจจริงๆพี่อ๋อจริงวเฟะจซริงอัวนะนีจ้ริงอ่ะพี่เพิ่งรู้เนี่ยอ๋อใช่เป็นเฟซที่แบบเอาไว้เฉพาะคนที่แบบอ๋อเรารู้สึกว่าเขาน่าจะรับความแบบของเราได้หรือถ้ารับไม่ได้ก็ไม่สนใจเออเพราะบางทีเธอโพสต์รูปอะไรแบบรูปหน้าตาเย็นๆบางทีส่งมาขึ้นมาโอ้ยไอหน้าตาเย็นๆไปทุกเฟซค่ะอ๋อเหรอไม่ห่วงสวยคือไม่สวยอยู่แล้วอ่ะโอเคขอบคุณส้มมากสำหรับตอนนี้ขอให้มีความสุขสำหรับปีหน้าดีใจด้วยขอบคุณค่ะขอบควคาุมณมลัาบกเปิดเผยหมดเลยค่ะสำหรับรายการนี้ขอบคุณมากเลรยู้จ้หามดเลยว่าสวัสดีจ้าไปดีค่ะ